สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคนในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับเพลงคลาสสิกที่หลายคนคิดว่าเป็นเพลงที่ฟังยากน่าเบื่อและดูแก่ในวันนี้ครับมีเด็กไทยรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถด้านการเล่นเพลงคลาสสิกในเวทีระดับโลกได้นำเพลงคลาสสิกที่หลายคนคิดว่าฟังยากมานำเสนอในรูปแบบที่แปลกและแตกต่างเพื่อให้เห็นว่าเพลงคลาสสิกนั้นง่ายกว่าที่คิดและสนุกกว่าที่เคยกับโครงการที่มีชื่อว่าเพลงคลาสสิกจีบคนกรุงเทพช่วงหน้าครับเราจะกลับมานอกรอบถึงเรื่องนี้กันครับเราจะเลือกเพลงคลาสสิกที่ฟังง่ายมานำเสนอด้วยวิธีที่น่าสนใจที่สนุกคือคุณอาจจะยังไม่ต้องหลงรักเราก็ได้ขอแค่คุณเหลียวมองเราก็พอสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนอยู่แค่ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับจากผลการวิจัยพบว่าการฟังเพลงคลาสสิกมีประโยชน์ต่อคนเราในหลายด้านแต่บางคนยังรู้สึกว่าเพลงคลาสสิกนั้นเป็นเพลงที่ฟังยากน่าเบื่อและดูแก่ในวันนี้ครับได้มีเด็กไทยรุ่นใหม่กลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถด้านการเล่นดนตรีเพลงคลาสสิกจนได้ไปแสดงฝีมือในฐานะนักดนตรีอาชีพทั้งในยุโรปและอเมริกากลับมารวมตัวกันเพื่อเล่นเพลงคลาสสิกให้ฟังง่ายและสนุกกับโครงการที่มีชื่อว่าเพลงคลาสสิกจีบคนกรุงเทพเด็กไทยรุ่นใหม่กลุ่มนี้จะใช้เพลงคลาสสิกจีบคนกรุงเทพอย่างไรวันนี้ครับเราจะพาไปนอกรอบเรื่องนี้กันครับคลาสสิกจีบคนกรุงเทพเนี่ยเรามาเพื่อเปลี่ยนภาพลักษณ์ของดนตรีคลาสสิกคืออะไรแกเชยเป็นวันใดน่าเบื่อที่เราพยายามจะทำเนี่ยก็คือเป็นการทำลายกำแพงตัวนั้นทั้งหมดเราจะเลือกเพลงคลาสสิกที่ฟังง่ายมานำเสนอด้วยวิธีที่น่าสนใจที่สนุกทั้งในด้านของการแต่งตัวที่ไม่เกรงและก็การเล่นกับพวกเรากันเองแล้วก็เล่นกับคนดูด้วยนะซึ่งเราเคยไปเล่นที่สุวรรณภูมินะฮะแล้วก็จะมีโรงเรียนต่างๆสถานที่ต่างๆโอ้ยทุกคนสนุกสนานมากนะฮะจริงๆแล้วรีแอคชั่นดีซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้าเกิดเราทำมันอย่างถูกวิธีมันโอเคพอมาถึงช่วงนี้เนี่ยมันมาถึงช่วงพีคอย่างช่วงพีคของการจีบคืออะไรคือการขอเป็นกิ๊กแฟนขอเป็นแฟนคือในส่วนของตัวคอนเสิร์ตใหญ่นะฮะซึ่งก็เราก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยวันที่17นี้นะฮะเราก็จะจัดเต็มเลยทั้งในเรื่องของโปรดักชันการแสดงแล้วก็คุณภาพของดนตรีที่เรานำเสนอศิลปินรับเชิญเราได้ทางคุณป๊อตโมเดิร์นด็อกนะครับอาต้อยเสถียรฐาแล้วก็ทีมภาคเสียงพันธมิตรเขาที่มาทำอะไรกับจีบไม่ทำอะไรกับดนตรีคลาสสิกครับมันคงจะสนุกมากนะครับผมเองยังตื่นเต้นเลยเพราะว่าโปรดักชันเราเนี่ยมันเกินกว่าที่มันจะเป็นคำว่าดนตรีคลาสสิกแล้วซึ่งจะเป็นไงเนี่ยผมบอกไม่ได้มันเป็นยังไงเพราะไม่มีใครเคยทำเราคิดว่าโปรแกรมที่เราเลือกมานะฮะเป็นโปรแกรมที่เอาเพลงคลาสสิกที่เข้าถึงได้ง่ายและอาจจะเป็นสิ่งที่จุดประกายให้หลายคนมีแรงบันดาลใจหรือว่าอยากจะฟังเพลงคลาสสิกเพิ่มเติมแล้วก็คือทั้งหมดนี้เราพูดอยู่อย่างหนึ่งว่าคุณอาจจะยังไม่ต้องหลงรักเราก็ได้ขอแค่คุณเหลียวมองเราก็พอวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ